祭り林が楽しげじゃねえか。憎むなよ、これが世界。人間ごときが大自然にはかなわねえ。お前らごときにやられてちゃ俺の達成がねえんだよ。俺はモリモリの実の森人間。ラッハッハッハ止めてみろ。ワンピースバウンティーラッシュ。拙者の名は天下無敵の意味を持つ。はっふんはっ負けねでござる。父上、あなたの背中を追いかけまする。いつの日か光月おでんを超えてみせる。滅ぶる。ワンピースバウンティーラッシュ。จะจ่ายแพงกว่าไปทำไมเมื่อคุณสามารถเติมและได้เพชรที่มากกว่าขอแนะนำยาดาเกมเซ็นเตอร์ราคาถูกปลอดภัยมีบริการตลอด24ชั่วโมงเติมได้หมดไม่สนลูกใครไม่ว่าจะเป็นเกม One Piece Bounty Rush Call of Duty Blue Archive หรือ Harry Potter Magic Awaken และเกมมือถืออื่นอีกมากมายสามารถทักไปที่เพจยาดาเกมเซ็นเตอร์ในลิงก์ใต้ดีคริปชั่นได้เลยเติมได้ทั้งระบบ iOS และ Androidเอาแล้วครับผมก็ได้ประกาศออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสำหรับ2ตัวละครรีเจนต์ใหม่ล่าสุดนะผมที่จะเข้ามาในเกมในวันพรุ่งนี้เที่ยงนะฮะหรือวันที่20ธันวาคมนั่นเองนะครับผมก็เป็นทางด้านของตัวละครอารามากิหรือเรียวคุกิวนะผมเป็นตัวละครสายวิ่งสีเขียวนะฮะแล้วก็ตัวละครอย่างโมโมโนสุเกะตัวละครสายโล่สีแดงนะผมซึ่งความสามารถค่อนข้างที่จะโดดเด่นมากๆเลยนะผมสำหรับตัวละครทั้ง2ตัวในแต่ละสายนะผมก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่านะผมว่า2ตัวละครตัวนี้จะมีทั้งเทรดแล้วก็สกิลความสามารถเป็นยังไงกันบ้างนะฮะไปดูกันได้เลยครับ10 บาทก็สามารถลุ้นเป็นเจ้าของ ID ดองเพชร 1,000 ถึง 5,000 เพชรได้แนะนำเว็บนี้เลยครับ Zombie Rush เว็บสุ่ม ID ดองเพชรโนเกีย 100% นอกจากนั้นยังไม่พอมีโอกาสลุ้นได้ EX ติดมาใน ID อีกด้วยมีทั้งระบบ iOS และ Android กดลิงก์ใต้ description ได้เลยมาเริ่มดูที่ตัวละครตัวแรกก่อนเลยนะผมก็คือตัวเรียวคุกิวนั่นเองนะผมกับสกิลที่1นะผมไม่สามารถที่จะต่อกรกับคลังแห่งธรรมชาติได้หรอกนะผมสกิลนี้มีคูลดาวน์อยู่ที่34วินาทีนะผมที่เลเวล5นะฮะมันจะมี2กรณีนะผมกรณีแรกก็คือถ้าเกิดว่าศัตรูน่ะมีธงสมบัติครอบครองอยู่นะผมเราจะเคลื่อนที่ไปหาธงสมบัติของศัตรูที่ใกล้ที่สุดนะผมพร้อมกับทำดาเมจเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดด้วยนะผมแล้วก็ทำดาเมจแบบขอบเขตระยะกลางใส่นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าศัตรูไม่มีธงสมบัติครอบครองนะผมเราก็จะอยู่ที่เดิมนะผมแล้วก็จะทำดาเมจระยะกลางใส่ตรงนั้นนะฮะการทำดาเมจเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดนะผมจะขึ้นกับแม็กเลือดศัตรูนะผมจะไม่ได้มีผลต่อการติดคิดข้อใดๆนะผมระหว่างที่ใช้สกิลนะผมก็จะป้องกันการชะงักนะผมแล้วก็จะมีการเพิ่มแอตแทคให้ตัวเองด้วยนะผมถ้าเกิดอัพจนเลเวล5นะฮะสกิลนี้ไม่สามารถใช้ในบางตำแหน่งได้นะผมก็คือถ้าเกิดว่ามีสิ่งกีดขวางบนหัวเนี่ยก็จะไม่สามารถใช้สกิลได้เลยนะผมแล้วก็ไม่สามารถที่จะใช้ตอนเริ่มเกมได้ทันทีนะฮะส่วนทางด้านของสกิลที่2นะผมฉันจะเสียบแกให้ทะลุไปเลยนะผมจะทำดาเมจขอบเขตระยะไกลนะผมทำดาเมจแรงขึ้นกับสายโล่โดยเฉพาะเจาะจงด้วยนะผมแล้วก็ระหว่างที่ใช้สกิลเนี่ยจะกันชะงักนะผมแล้วก็ลดดีเฟนส์ศัตรูลงด้วยที่เลเวล5นะฮะส่วนทางด้านของเทรดของตัวละครตัวนี้นะผมคาแรคเตอร์เทรดนะผมถ้าเลือดมากกว่า 70% เนี่ยเราสามารถดึงธงโดยไม่สนใจศัตรูได้นะฮะแล้วก็ระหว่างที่เราดึงธงสมบัตินะผมถ้าโดนดาเมจของศัตรูจนทำให้เราตายนะผมเราจะฟื้นฟูด้วยกลับขึ้นมา 50% ของแม็ก HP นะผมจะกี่ครั้งก็ตามนะผมไม่มีวันตายนะผมจะไม่มีทางตายคาธงแน่นอนผมก็คือว่าจะไม่ถูกฆ่าระหว่างที่จับธงนั่นเองนะฮะนอกเหนือจากนั้นนะผมระหว่างที่จับธงเนี่ยจะการชะงักแล้วก็การล้มด้วยนะผมแปลว่าจะขัดการดึงธงได้เนี่ยต้องน็อกแบ็กหรือว่าใส่สถานะเลยเท่านั้นนะผมแต่ว่าถ้านอกเหนือจากนี้เราจะทำดาเมจให้ฆ่าเขาให้ตายเนี่ยเขาจะไม่มีทางตายนะผมถ้าตัวละครที่ไม่มีน็อกแบ็กหรือไม่มีสถานะเนี่ยเรียกได้ว่าไม่สามารถที่จะเอาตัวนี้ออกจากธงได้เลยนะฮะและเมื่อเราทำให้ศัตรูล้มนะผมจะฟื้นฟูเลือดกลับคืนมา 20% ของแม็กเลือดเรานะผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเกิดมาต้นเกมนะผมหรือว่าตายเกิดนะฮะเพิ่มคูลดาวน์สกิล 50% นะผมแต่ว่าเพิ่มความเร็วให้กับตัวเอง 30% เวลา10วินาทีด้วยนะผมก็แปลว่าง่ายๆนะผมไม่สามารถที่จะเริ่มเกมแล้วกดสกิล1ได้ทันทีเลยนะฮะต้องรอไปก่อนนะครับผมส่วนทางด้านของเทรดที่1นะผมเมื่อเลื่อนมากกว่า 70% เนี่ยเพิ่มความเร็วในการชิงสมบัติเพิ่มขึ้น 50% นะผมก็ดึงธงไวขึ้นนะผมแล้วก็ลดดาเมจที่ได้ลดลงเนี่ย 30% นะผมและเมื่อถูกซัดบิลโดยศัตรูนะผมจะได้เลือดกลับคืนมา 30% นะผมส่วนทางด้านของเทรดที่2นะผมเมื่อทำดาเมจใส่ศัตรูในธงตัวเองนะผมจะทำดาเมจแรงขึ้น 30% นะผมพร้อมกับลบสถานะที่ติดจากศัตรูออกด้วยนะฮะเมื่อชิงธงสมบัติเสร็จนะผมจะฟื้นฟูเลือดกลับคืนมา 30% นะผมพร้อมกับลบคูลดาวน์สกิล1เนี่ย 20% เลยนะผมก็ตัวละครตัวนี้ค่อนข้างที่จะสุดเหมือนกันเลยนะผมเป็นตัวละครสายวิ่งที่น่าสนใจมากๆนะผมในระหว่างที่เราดึงธงเนี่ยตัวละครตัวนี้เรียกได้ว่าเป็นอมตะนะผมแต่จะคล้ายๆของโอเด้งนะผมโอเด้งเลือดจะ1นะฮะเพราะว่าจะไม่วันตายแล้วเลือด1นะผมแต่ตัวละครตัวนี้ เลือดจะไม่ใช่แค่หนึ่งนะผมเพราะว่าถ้าเกิดถูกฆ่าตายปุ๊บเลือดจะเด้งมาเป็น 50% ของแม็กเลือดโดยทันทีนะผมมันจะเด้งกี่ครั้งก็ได้นะผมอันนี้ค่อนข้างน่าสนใจมากๆเลยนะฮะมาว่ากันต่อในเรื่องของตัวละครโมโมะกันบ้างนะผมโดยสกิลที่1ของโมโมะนะผมฉันจะไม่แพ้อีกนะผมคูลดาวน์อยู่ที่41วินาทีที่เลเวล5นะฮะมันก็จะมี2กรณีเหมือนกันนะผมกรณีที่ทีมตัวเองเนี่ยครอบครองธงสมบัติไว้นะผมจะทำดาเมจระยะใกล้ก่อนแล้วก็จะว้าไปธงที่ไกลที่สุดจากตัวเองนะผมแล้วก็ทำดาเมจระยะกลางใส่ศัตรูพร้อมซัดปิวนะฮะพร้อมกับทำให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะห้ามดึงธงด้วยนะผมส่วนกรณีที่2นะผมถ้าเกิดว่าทีมตัวเองไม่มีธงสมบัติเลยนะผมก็จะไม่ได้ว้าไปไหนนะผมก็จะทำดาเมจอยู่กับที่2จังหวะนะผมพร้อมกับทำให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะห้ามดึงธงเช่นกันนะฮะระหว่างใช้งานสกิลนี้นะผมก็จะมีการกันชะงักนะผมพร้อมกับลดความเร็วศัตรูที่โดนสกิลนี้ด้วยนะผมถ้าสกิลเลเวล5นะผมแล้วก็สกิลเนี่ยไม่สามารถใช้ในบางสถานที่ได้นะผมกรณีที่มีสิ่งกีดขวางอยู่บนหัวนะฮะก็จะเหมือนกับเดียคุกิลเลยนะฮะส่วนทางด้านของสกิลที่2นะผมก็คือโบโลเบสหรือบาสเบสนั่นเองนะผมคูลดาวน์สกิลอยู่ที่ประมาณ34วินาทีที่เลเวล5นะผมเมื่อใช้สกิลค้างไว้นะผมจะลดดาเมจจากศัตรูลงด้วยนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดชาร์จถึงระยะหนึ่งหรือเวลาที่กำหนดนะผมมันจะปล่อยสกิลทำดาเมจระยะไกลหลายฮิตนะผมพร้อมกับลดแอตแทกของศัตรูลงด้วยนะฮะจะทำดาเมจกับกลุ่มร้อยศูนย์แรงขึ้นนะผมแล้วระหว่างใช้สกิลเนี่ยจะลดระยะในการถูกดันออกด้วยนะผมก็ถ้าเกิดว่าเรายืนในธงแล้วรอชาร์จสกิลนี้ไว้นะผมถ้ามีศัตรูมาโจมตีปกติใส่เราเนี่ยปกติโดยทั่วไปเนี่ยมันจะถูกดันออกแบบเนียนๆนะฮะแต่ตัวละครตัวเนี้ยสามารถลดระยะในการถูกดันออกนะผมไม่ใช่น็อกแบ็กนะฮะแค่เป็นการดันจากการโจมตีธรรมดานะผมแล้วก็การชะงักในระหว่างที่ใช้งานนะผมและนอกจากนั้นนะผมยังไม่สามารถใช้สกิลในบางสถานที่ได้อีกเหมือนเดิมเลยนะผมมันก็สกิลหนึ่งเลยนะผมถ้ามีสิ่งกีดขวางอยู่บนหัวเนี่ยจะใช้สกิลนี้ไม่ได้นะผมแปลว่าโมโมะเนี่ยถ้าเล่นใต้สะพานอะไรเนี่ยไม่สามารถใช้ได้ทั้ง2สกิลเลยนะผมไม่ว่าจะเป็นท่าโดดหรือท่าแปลงร่างมังกรนะฮะค่อนข้างที่จะลำบากอยู่นะเนี่ยมาดูทางด้านของเทรดของตัวละครโมโมะกันบ้างนะผมชาร์เลเตอร์เทรดนะผมถ้าเกิดว่าเลือดมากกว่า 70% เนี่ยสามารถเติมเกตธงได้ไวขึ้นนะผมพร้อมกับเติมได้มากกว่า 100% นะผมเหมือนไคโดโร่นะฮะและถ้าโจมตีศัตรูที่มาจากกลุ่มร้อยศูนย์นะผมลดคูลดาวน์สกิล2ลง 5% นะผมพร้อมกับลดสถานะที่ศัตรูติดใส่เราออกไปด้วยนะผมเมื่อโจมตีปกติครั้งที่3นะผมมีโอกาส 50% นะผมในการทำให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะห้ามดึงธงนะผมแบบระยะสั้นนะผม10วินาทีนะฮะกันชะงักกันล้มแล้วก็กันซัดปิวระหว่างที่ใช้สกิล2ด้วยนะผมขัดไม่ได้เลยนอกจากจะใส่สถานะเท่านั้นเลยนะผมเทรดที่1นะผมเมื่ออยู่ในธงสมบัติของตัวเองนะผมมีลดดาเมจที่ได้รับลดลงเนี่ย 30% นะผมแล้วก็ทำดาเมจต่อศัตรูที่มาจากกลุ่มร้อยศูนย์แรงขึ้นอีก 30% นะฮะหลังจากที่เราได้รับดาเมจจากศัตรูน้อยกว่า 10% ของแม็ก HP เรานะผมจะฟื้นฟูเลือดกลับคืนมา 3% นะผมก็คล้ายๆกับไคโดโร่เลยนะฮะส่วนทางด้านของเทรดที่2นะผมเมื่อเลือดมากกว่า 70% นะผมจะลดดาเมจที่ได้รับลดลงเนี่ย 50% นะผมพร้อมกับกันชะงักและซัดอยู่ทุกอย่างนะฮะเมื่อเราโจมตีศัตรูด้วยสกิล2นะผมจะฟื้นฟูเลือดกลับคืนมาจากดาเมจที่ทำใส่ศัตรูเนี่ย 50% นะผมแต่ต้องไม่เกิน 7,500 หน่วยนะฮะแล้วลดคูลดาวน์สกิล1ลงด้วย 5% ต่อฮิตนั่นเองนะผมก็เป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะโฟกัสไปที่กลุ่มร้อยศูนย์เป็นหลักเลยนะผมแต่จากความสามารถในการกันธงนะผมว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างน่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับผมต่อให้จะโฟกัสไปที่ร้อยศูนย์มากกว่าปกติก็ตามนะฮะแต่ว่าความสามารถในการวักกับธงไปกันธงนะผมการโดนดึงธงจากข้างหลังบ้านนะฮะตัวละครตัวนี้ถือว่าอาจจะทำได้ดีพอสมควรนะผมมีสถานะในการบล็อกการดึงธงด้วยอันนี้ค่อนข้างจะสำคัญอาจจะทำให้ตัวละครสายวิ่งหลายๆตัวอาจจะต้องปวดหัวได้เลยนะฮะใครที่กำลังมองหาพื้นที่ในการซื้อขายแลกเปลี่ยน ID เกม One Piece Bounty Rush มาที่นี่เลยครับผมกลุ่ม SX ใจเกเรนะผมมีสมาชิกถึง 150,000 คนนะฮะต้องการซื้อขาย ID หรือ ID ดองเพชรนะผมไม่ว่าจะเป็นระบบ iOS หรือ Android สามารถติดต่อไปที่แอดมินเอกพัฒน์จูจิตได้เลยรับรองปลอดภัย 100% ลิงก์อยู่ใต้ description นะฮะของแท้ต้อง SX ใจเกเรเท่านั้นโอเคครับผมก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมสำหรับความสามารถของ2ตัวละครใหม่เลคู่กิวกับโมโมโนสุเกะที่จะเข้าเกมในวันพรุ่งนี้นะฮะก็บอกได้เลยครับว่าแต่ละตัวเนี่ยออกแบบมาได้ค่อนข้างโดดเด่นมากๆในแต่ละสายของมันจริงๆนะผมแต่ยังไงก็ตามนะผมก่อนที่จะตัดสินใจนะผมอาจจะต้องรอให้ทางด้านของตัวละคร2ตัวเนี่ยเข้ามาในเกมซะก่อนนะผมว่าความสามารถมันเนี่ยจะสามารถทำออกมาได้ดีแค่ไหนบ้างในเมตาปัจจุบันที่มีความผันผวนหนักมากๆแบบนี้นะฮะก็รอดูรีวิวก่อนละกันนะผมก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะสุ่มหรือไม่สุ่มนะผมแต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยเป็นเมนของ2ตัวละครตัวนี้อยู่แล้วนะผมก็จัดไปซะอย่าให้เสียนะฮะแต่ยังไงซะผมก็ต้องขอย้ำไว้ตรงนี้ก่อนเลยนะผมว่ามันใกล้จะครบรอบ5ปีของเกมนี้แล้วนะผมถ้าใครเฉยๆกับ2ตัวละครนี้นะผมก็แนะนำให้ข้ามไปก่อนก็ดีเหมือนกันนะฮะเพราะว่าตัวละครที่โหดๆจริงๆเนี่ยหลังจากนี้เนี่ยใกล้จะมาในอีกไม่กี่สัปดาห์นี้เท่านั้นเองนะผมโอเคครับผมก็มีเท่านี้แหละผมที่ผมอยากจะเตือนสติไว้นะฮะถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ให้ผมด้วยนะผมหรือว่าใครถ้าไม่อยากพลาดคนนี้ต่อไปก็สามารถกด subscribe ไว้ได้เลยนะฮะส่วนวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับเจอกันจง subscribe